ฟังนิทานกันแล้วข่าวการปรุงยาอายุวัฒนะของชายชราผู้หนึ่งได้แพร่สะพัดไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงพระกันของพระราชาแคว้นหนึ่งพระราชาจึงได้รับสั่งกับขุนนางไปว่าเจ้าจงไปนำยาอายุวัฒนะมาให้ข้าแล้วข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามเมื่อขุนนางได้ยินเช่นนั้นก็ได้จัดทหารฝีมือดีแล้วก็ไว้ใจได้ไปนำยาอายุวัฒนะมาระหว่างทางที่ทหารผู้นั้นได้เดินทางมาถึงก็ได้เกิดพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเขาต้องหยุดพักเพื่อรอให้พายุนั้นหยุดจึงได้เดินทางต่อได้เมื่อพายุฝนได้ผ่านไปเขาก็ได้รีบเร่งเดินทางต่อแต่ก็พบแต่หญิงมีครรภ์ที่เจ็บท้องใกล้คลอดเขาจึงได้พาหญิงผู้นั้นไปส่งยังหมู่บ้านด้วยความปลอดภัยเมื่อไปถึงกระท่อมที่ระบุไว้ในแผนที่และตามคำที่บอกเล่าของชาวบ้านเขาก็ได้รีบเข้าไปในกระท่อมนั้นแต่แล้วกลับพบว่ามีแต่ความว่างเปล่าจึงถามคนที่อยู่ในระแวกนั้นคนแถวนั้นจึงได้บอกกับเขาว่าชายชราผู้นี้ได้เสียชีวิตก่อนที่เขาจะมาถึงเพียง2วันเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วจึงได้นำเรื่องราวไปบอกกับขุนนางและขุนนางก็ได้นำความนี้ไปกราบทูลกับพระราชาเมื่อพระราชาได้ทราบก็ทรงกริ้วและก็รับสั่งให้ประหารขุนนางและก็ทหารที่ทำงานไม่สำเร็จแต่พระองค์กลับไม่ฉุกคิดเลยว่าเหตุผลใดที่ผู้รู้ตำราอายุวัฒนะทำไมถึงเสียชีวิตลงได้